มัสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำโรสเลมอนเจ้าค่ะก็จะมีกุหลาบจากหุบเขาของเรานะเจ้าค่ะแล้วก็จะมีไซรัปน้ำกุหลาบเราจะตั้งน้ำให้เดือด5นาทีเราจะใช้กุหลาบสด1กิโลกับน้ำ2ลิตรเจ้าค่ะพอต้มเดือด5นาทีแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำกุหลาบพอเราได้น้ำกุหลาบแล้วเราก็จะนำไปต้มต่ออีก5นาทีแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อที่จะให้เปลี่ยนสีเป็นสีชมพูถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เป็นกุหลาบสายพันธุ์มอนโบลเกเรียเจ้าค่ะไซรัป 25 มล. อันนี้เป็นน้ำกุหลาบ 25 มล. เจ้าค่ะที่เราใส่กีบกุหลาบลงไปเพื่อที่จะเราได้ความสดกับกลิ่นสดๆของกุหลาบออกมาด้วยเจ้าค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความซ่าหน่อยจากนั้นเทเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟ